39,150円。เอ๊ะดันเน่4,600 เยนรวมอาหารเช้าด้วยช็อกเกียวโตสเตชันอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เดินออกมาจากเกียวโตสเตชันแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเดี๋ยวแจ็คจะใส่โลเคชันไว้ให้เนาะตอนนี้เรากำลังจะไปโรงแรมเฮ้ยอันนี้ที่เคยรีวิวเฮนนะโฮเทลโรงแรมไดโนเสาร์นะคะนู่นเรากำลังจะไปที่นู่นไดวารอยัลโฮเทลแกรนด์ตัวอะไรMe first. ฉันเข้าไปก่อนสิ ta-da! ไปเดี๋ยวฉันไม่ต้องใส่คีย์การ์ดนะคะเรดูดีมากเลยเปิดไฟสิเอาเปิดไฟตรงไหนเอ๊ะที่เก้าอยู่อะเปิดไฟตรงไหนเปิดตรงนี้ก็ได้อะโอ้เปิดให้หมดเลยเอาไม่ใช่เปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลย ว้างั้นเดี๋ยวเข้ามาใหม่ ตอนนี้เปิดไฟแล้วเปิดไฟมาใหม่แล้วว้าวปัม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 นี่วิวด้านนอกนะคะโอ้ยโอเคอะห้องดูดีมากเลยคิดได้เนี่ยไปไม่ได้อีตาโอ้ここはきれいね。โอ้これフリーですか？โอ้มีกาแฟหรูฟรีด้วยนะคะน้ำเปล่า2ขวดเอ้ยอันนี้ดีอะอันนี้ชอบอะแล้วก็มีวิธีการใช้นะคะเครื่องทำกาแฟดูこれはちょっとลักชัวรี่นี่โอ้โอ้ชอโอ้คาวาอีคัพมาเลยซูจิโอ้ซูจิวายปันจีนั่งกันกันนะไม่มีอะไรอีจ้าไม่มีอะไรเลยอืมอีจ้าโอ้เป็นแบบปิดช้าๆด้วยโอ้คาวาอีดูโคออนเซ็นอะไรโอ้ชอยังไปดูห้องน้ำดีกว่าวัดสิเนี่ยเย้ห้องน้ำกว้างจังอ่างก็ใหญ่
นี่ของอะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่าดูดีมากเลย Laura Ashley นะคะอันนี้ไม่มีพวกที่เช็ดเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้เฮ้ยโพล่าเราชอบยี่ห้อนี้มากนะคะมีแบบสำคัญสำคัญนะโอเคไม่มีหมวกคลุมอาบน้ำอ๋อมีหมวกคลุมอาบน้ำแปรงฟันหวีที่โกนหนวดคอตตอนบัดสำลีนะคะเรียบร้อยเย้เปาว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 อันนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะคะอยู่ไกลกับมีหมอนให้ด้วยอันนึงดีจังสลิปเปอร์นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะโรงแรมอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะคะแล้วก็ในบริเวณนี้จริงๆแล้วมีโรงแรมเยอะให้เลือกเยอะมากเลยแต่ว่าก็อันนี้ก็คือดีๆอ่ะมีอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะค่อยอัดวิดีโอให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คีย์การ์ดแล้วก็ตัวห้องนะคะอันนี้จะเป็นห้องเดลักซ์จากปกติราคา10,000 昨日は39,150円あ、え？何？ここだよ。え、嘘。40,000円39,150円え、ここ？はい。ในเว็บบอกว่า昨日は28,000円もうわん。アイブックと。ลองลองทายมาเกิล。อ่า。ポイント。あ、え、เพราะว่ามีดูในเว็บจะรันนะคะไหน go back can you go backGo back สั่งนะこれは昨日だอันนี้ดูบุ๊กในจารันนะคะของเมื่อวานโรงแรมนี้ห้องนี้ไทป์นี้เลยรวมอาหารเช้าดูสิ 3,000 ไม่ใช่ 3,000 39,000 เยนแล้วก็วันนี้ถ้าจะเข้าพักนะคะราคาจะอยู่ที่ 28,000 เยนโอ้แต่ว่าพี่คิงคองบุ๊กมาในราคา 15,000 เยนนะคะแล้วก็ลดใช้พอยต์ไปอีก 5,900 เยนนะก็สรุปว่าห้องนี้ราคาแค่ดันเน่ 4,600 เยนเองอะช็อก 4,600 เยนเองสำหรับห้องนี้รวมอาหารเช้าด้วยแล้วก็ดูดีหรูหราไฮโซโลเคชั่นรวมเบรคฟาสต์ด้วยนะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะทำเบรคฟาสต์จะเป็นยังไงบ้างเนาะตื่นเต้นอ่ะเรามี expectation เดี๋ยวรอตอนเช้านะคะว่าจะไปดูว่าอาหารเช้าเป็นยังไงบ้างเนาะเย้ บอกว่าตั้งแต่มานี้ยังไม่เจอแขกคนอื่นๆเลยเขาเป็นอะไรนี่โอ้ตอนนี้กำลังจะเดินไปเซเว่นเลยเอามาให้ดูภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเข้าไปดูในเซเว่นกันไหมอยากไปดูไหมว่าตอนนี้เซเว่นญี่ปุ่นมีอะไรบ้างไปเลยเขามาในเซเว่นเพิ่งสังเกตว่าเขามีป้ายห้ามถ่ายแบบกล้องถ่ายรูปแล้วคาดไว้อะทำไงดีชอบกินยี่ห้อนี้อันนี้นะคะสองอันนี้ของโปรดอันนี้ก็อร่อย
ซื้อน้ำก่อนหน้านี้เราลงมาแล้วเราก็ซื้อของหวานไปแล้วนะคะวันนี้เรามาซื้อน้ำเรากลัวพนักงานด่าเราเดินมาข้างหลังกันนะว่าจะเอาเครื่องดื่มชูกำลังกันหน่อยดีไม่มีที่เราชอบกินอ่ะไม่ไงจะชอบกินอันนี้คือเราหลอกตัวเองอันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวให้พี่คิงคังกินจะขอหวานไหมของปีแอนะคะโอ้อันนี้ดูเที่ยวกับกำปั้นใหญ่มากดับโบอยากกินอะไรชิคกี้พายไหมนันตาชีหรือไอติมไอติมอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ที่เห็นคนก็ไม่ชอบกินกล้วยอ่ะเราเดินไปหยิบน้ำก่อนนะThank you.
จะบอกว่าเบรคฟาสต์คือดูดีมากคือแต่ละอย่างดูคุณภาพดีสุดๆนะคะนี่มีของโปรดเจี๊ยบด้วยข้าวต้มกับปลาแซลมอนหอยชามาชิคือของทุกอย่างดูหรูดูดีมากเลยเราสงสารเขาอะเพราะว่าตั้งแต่เราเข้ามานี่มีตอนนี้ก็เกือบ9โมงแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่แค่3โต๊ะเองอะเราสงสารเขาว่าเราไปกินก่อนนะดูใช่ไหมแล้วเราก็จะมีลูกเท้าอยู่เราก็ไปเลยแล้วก็ยกมือแล้วอันไหนดียกอันไหนถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะเราก็ยกมือจุ๊บจุ๊บเราสกัดฉีดเลยเย้จบแล้วนะคะกับไดว่า Royal Hotel Grand Day ที่หน้าสถานีเกียวโตสเตชันนะคะเป็นยังไงกันบ้างโดยรวมเราเจียกว่าดีมากมากรู้สึกประทับใจนะอาหารเช้าอร่อยแล้วก็ห้องดีบรรยากาศดีบริการดีแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะถ้ายังไงถ้าได้มาที่เกียวโตแล้วก็ลองเข้ามาพักที่นี่ดูนะคะแล้วก็ทางแลนด์นี้จะมีโปรในจารังอยู่บ่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเช็คบ่อยๆหรือจองล่วงหน้านานๆก็จะได้ในราคาถูกเหมือนเจี๊ยบนะคะเย้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปเจอกันโอกาสหน้านะคะบ๊ายบายมาพักกันเยอะๆนะ